ัสดีค่ะเดี๋ยวเรานะคะกำลังจะออกไปเดินตลาดต้นไม้จตุจักรนะคะแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะเรากำลังจะรีโนเวทสวนที่บ้านนะคะก็จะทำเป็นสวนกระถางนะคะตรงพวกมุมโรงรถแล้วก็มุมที่นั่งเล่นหน้าบ้านเราก็เลยอยากจะไปส่องๆดูก่อนนะคะว่าวันนี้จะมีต้นอะไรที่ถูกใจบ้างนะคะใครที่ชอบเดินตลาดต้นไม้อยู่แล้วนะคะก็ไปติดตามดูกันได้เลยค่ะมาดูต้นไม้ที่เราได้มาจากจตุจักรเมื่อวานนี้กันนะคะคือได้มาแค่3ต้นเท่านั้นเองค่ะก็ปกติเราจะเดินจตุจักรเนี่ยเราเคยเดินแค่วันอังคารนะคะวันพุธก็เพิ่งเคยไปเดินครั้งแรกนะคะมันมีช่องที่เป็นแบบว่างๆติดๆกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะปกติวันอังคารที่เราไปเดินเนี่ยเขาก็จะเปิดแบบแน่นเต็มทุกร้านเลยแล้วก็ต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะคะต้นแรกก็คือฟิกัสพูมิล่านะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกด่างเนี่ยนะคะให้ดูใกล้ๆตัวนี้จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลโมราซีอีนะคะในตระกูลนี้ก็จะแยกออกมาเป็นสกุลเฟกัสเนี่ยนะคะก็จะมีพวกไม้พุ่มไม้เลื้อยอะไรต่างๆนะคะมีแบบหลากหลายรูปแบบอีกต้นที่ยอดนิยมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะที่เขาเรียกกันว่าเป็นกลุ่มฟิกแฟมิลี่เนี่ยนะคะจะมีไซใบสักแล้วก็มียางอินเดียด้วยนะคะอยู่ในสกุลของเฟกัสนะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็มันเป็นไม้เลื้อยอะนะคะเวลามันแบบยาวแล้วมันเลื้อยตกลงมามันน่ารักดีแล้วก็เลยอยากเอามาไว้ที่คอนโดบ้างนะคะแต่ว่าต้นนี้เราไม่ได้จะเอามาให้มันเลื้อยไต่กำแพงเหมือนไอตัวตีนตุ๊กแกสีเขียวที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะอันนั้นคือเราเลี้ยงไว้ให้มันไต่กำแพงซึ่งมันไต่จนแบบเต็มกำแพงข้างบ้านไปหมดแล้วนะคะแล้วก็โตค่อนข้างเร็วแล้วก็มีความคงทนมากทนแดดทนฝนแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากคือต้องคอยตัดเล็มตลอดเวลาเลยนะคะไม่งั้นมันจะแบบเลื้อยไปบ้านอื่นได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบไม้เลื้อยแบบสไตล์อย่างนี้นะคะที่เมื่อวานเห็นมีขายเยอะเลยก็คือต้นไอวี่นะคะอันนั้นเราก็เคยซื้อที่จตุจักรเหมือนกันต้นนั้นก็ถ้าถามเรื่องการเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายเราว่าต้นนี้น่าจะเลี้ยงง่ายกว่านะคะแต่ว่าลักษณะมันคล้ายๆกันคือมันก็เป็นแบบเลื้อยแล้วก็มีลายด่างเหมือนกันนะคะอันนั้นจะมีฟอร์มแล้วก็รูปหน้าตาใบจะแบบสวยนะคะต้นไอวี่เนี่ยก็ไปดูกันได้นะคะอันนั้นก็จะราคาสูงนิดนึงต้นเล็กนิดเดียวก็100บาทแล้วอะค่ะก็ต้นต่อมานะคะคือเป็นต้นที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่ที่ตรงระเบียงนะคะคือต้นบอนดำนะคะอันนี้เลี้ยงแดดแล้วก็มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีเขียวกลายเป็นใบสีดำนะคะอันนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่าใบเหี่ยวเพราะว่าเดินทางมาแบบโดนกระแทกโดนชนบอนดำเลี้ยงเหมือนพวกต้นไม้แบบเหมือนบัวเหมือนอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือใช้ดินเหนียวแล้วก็ต้องมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลานะคะคืออย่าให้แห้งเลยนะคะต้นบอนดำเนี่ยหรือว่าจะเอาไปใส่กระถางที่ไม่มีรูกระถางก็ได้นะคะคือให้เป็นน้ำขังไว้อยู่อย่างนั้นเลยต้นนี้ก็จะเจริญเติบโตได้นะคะเพราะความที่เมื่อวานร้านมันค่อนข้างปิดเยอะนะคะเราก็เลยไปเดินดูพืชผักสวนครัวเล่นนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยมีทุเรียนด้วยนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้แม่ค้าเขาเรียกว่าต้นสนหอมนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีกลิ่นด้วยคือถ้าเอามือขยี้ไปที่ใบเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือเอลโกนะคะก็เป็นต้นที่เราไม่เคยเลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวลองเลี้ยงดูก่อนแล้วเป็นยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะอันนี้เห็นแล้วแบบสะดุดตามากเลยเดินมาแต่ไกลก็คือสีมันจะออกแบบเขียวอ่อนเกือบเหลืองแล้วนะคะแล้วก็มีความสว่างเป็นแบบเรืองแสงอะค่ะมองมาจากที่ไกลก็คือเด่นมากๆเลยนะอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะแล้วก็เขามีต้นใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็กระถางแล้วก็ซื้อมาจะประมาณไม่เกิน20นะคะประมาณน่าจะ15บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะต้นนี้ไม่เคยเลี้ยงแต่ว่าเราเคยเลี้ยงต้นที่มันชื่อว่าสนหอมยอดแดงอันนั้นน่ะโตเราเลี้ยงอันนั้นน่ะเลี้ยงง่ายมากเลยเพราะว่าเราซื้อมาตั้งแต่ต้นแบบฟุตหนึ่งเลี้ยงไปปีหนึ่งตอนนี้คือประมาณเมตรกว่าแล้วค่ะสูงเพราะว่าเราเอาลงดินเลยไม่ได้เลี้ยงในกระถางนะคะอันนั้นปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยมันเจริญเติบโตแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆกับต้นนี้เลยค่ะต้นมันจะดูเบาๆแล้วก็อ
อันนี้มันจะดูใบแข็งกว่านะคะอันนั้นจะใบอ่อนๆแล้วก็สีจะแบบอ่อนมากๆเลยมันสามารถกันแมลงได้นะคะเราก็คิดว่าถ้ามันกันแมลงได้ด้วยก็ดีเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีแมลงมารบกวนในสวนของเรานะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับที่เราไปเดินเล่นมาวันพุธจตุจักรตลาดต้นไม้นะคะเพราะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราจะมีไปตลาดซอยวัดพระเงินด้วยเพราะว่าเราจะไปหาต้นไม้แต่งบ้านนะคะก็ถ้าเกิดมีต้นอะไรสวยๆหรือว่าได้ต้นอะไรมาบ้างก็จะมาลงคลิปให้ดูกันอีกทีนึงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย